สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพนะครับในช่วงที่แล้วเราพูดคุยกับดร.ทวิชาหรือว่าพี่เอสไปแล้วนะครับสำหรับมุมมองของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในช่วงนี้มาเจาะลึกถึงกระบวนการคิดของเขากันนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นฟีเจอร์เจ๋งๆอย่างที่เราได้ใช้กันเนี่ยนะครับเขามีวิธีคิดอย่างไรบ้างแล้วเขาทรานส์ฟอร์มตัวเองอย่างไรนะครับพี่เอสครับคือเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสายสิริให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากประกาศว่าทุ่มงบประมาณเนี่ยนะครับ 1,500 ล้านบาทโอ้โหนี่ไม่น้อยนะฮะแถมมีการตั้งสิริเวนเจอร์ขึ้นมาด้วยอะไรคือวิธีคิดของเราเราอยากจะเห็นอะไรครับวิธีคิดของเราคือเราคอมมิตดีกว่าเรามุ่งมั่นว่าเราจะทรานส์ฟอร์มตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอหรือให้นำไอเดียใหม่ๆนั่นคือวิธีการคิดทรานส์ฟอร์เมชันของเราครับคือหมายความว่าเราอยากจะเป็นที่หนึ่งของวงการอสังหาเราอยากจะเป็นผู้นำในเรื่องของทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องการหานวัตกรรมใหม่ๆในการตอบโจทย์เพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องรีซอร์สเรื่องบัดเจ็ตเรื่องงบประมาณเราคอมมิตแน่นอน 1,500 ล้านคุณต้องไปหามาให้ได้เพราะเราเชื่อว่ามีนะครับ ครับวิธีการเราตั้งสิริเวนเจอร์เพราะว่าจะได้มีความยืดหยุ่นในการที่เขาจะคล่องตัวความคล่องตัวแล้วกันผมเรียกว่าความคล่องตัวในการที่เขาจะมีอิสระในการหาคิดลองใหม่ๆเราเป็นเหมือนยานแม่ฮะสิริเป็นยานแม่สิริเวนเจอร์มีสายป่านอะไรซัพพอร์ตได้เต็มที่คุณบอกมาอยากจะได้อะไรเราอาจจะช้ากว่าหน่อยแต่เรามั่นคงแล้วเราก็เดินไปแต่เรามียาลูกสิริเวนเจอร์ซึ่งเร็วไปหามาก็จะบุกตะลุยไปทุกที่ถ้าดาวนี้ไม่ใช่ปุ๊บเปลี่ยนดาวได้แต่เราคุยกันเสมอเพราะว่ามันก็ต้องรวมกัน2มิติว่ามันมีแวลูทางด้านบิสเนสทางด้านการทำธุรกิจทางด้านลูกค้าจริงๆว่าเพนพอยท์ที่เกิดขึ้นความอยากได้ของลูกค้าปัญหาของธุรกิจคืออะไรส่วนโซลูชันคิดแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ได้ผลเท่าเดิมใช่คุณก็ต้องหาอะไรใหม่ๆคิดแบบใหม่ลองแบบใหม่อันนั้นสิริเวนเจอร์จะไปเอามาอันนี้คือสิ่งที่เราคิดผมว่า principle คือยังเป็นเหมือนเดิมว่าเราจะเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าได้ยังไงคำว่าเซิร์ฟนี่ไม่ใช่แค่ทำเหมือนเดิมแต่เราเข้าใจเขามากขึ้นได้ยังไงนะครับทีนี้พอเข้าใจมากขึ้นมันมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นวิธีการที่จะ deliver มันก็ต้องทันสมัยมากขึ้น นะครับที่ผมชอบเรื่อง customer centric คือถ้าพูดถึง real estate มันมีหลาย channel นะครับเอากลับมาตั้งแต่การตัดสินใจซื้อบ้านใช่ไหมฮะครับโลกออนไลน์โลกมาละโลกโมบายมาละใช่ไหมฮะเราไปเห็นแพลตฟอร์มเมืองนอกมาใช่ไหมอันนึงที่เรากำลังลองใช้อยู่นะครับก็คือการเอา AI มาใช้ในการประเมินราคา oh. ในเมืองนอกทำไปแล้วนะฮะครับประเมินราคาว่าเราควรจะขายราคาเท่าไหร่อย่างนี้แหละทั้งขายทั้งซื้อ หรืออนาคตราคาควรเป็นเท่าไหร่ครับ อันเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมมันมีโจทย์ว่าคนซื้อก็อยากลงทุน อยากรู้ว่าฉันซื้อถูกซื้อแพงและในอนาคตถ้าฉันจะขายเท่าไหร่มันก็เกิดจากคุณไปถามคิดเองอะไรทั้งหลายครับปกติก็อาจจะต้องไปเดินสำรวจเดินสำรวจบ้านนี้ใกล้ๆละแวกบ้านเราเนี่ยขายราคาประมาณไหนเดี๋ยวถนนจะตัดไหมเดี๋ยวห้างจะมาเปิดไหมใช่ไหมฮะแต่เราจัดให้เลยเราเอาเขาเรียก AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์อะไรใช่ไหมเอาข้อมูลมาเยอะแยะเลยมาประมวลให้แล้วก็คาดการณ์ในอนาคตให้ว่าถ้าอยากจะรู้ราคาในอนาคตนะมันจะ2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่ยังไงเพื่อช่วยให้เขาตัดสินใจหรืออยากรู้ว่าราคาปัจจุบันเอากลับมาราคาปัจจุบันที่ซื้อณตอนนี้ชาวบ้านเขาขายกันเท่าไหร่เขาซื้อกันเท่าไหร่จะได้มีข้อมูลว่าราคาที่ฉันจะจ่ายไปเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือจะขายไปเนี่ยมันสมเหตุสมผลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมแต่มันเกิดจากว่าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลูกค้ามากขึ้นว่าเขาอยากที่จะตัดสินใจเร็วเขาอยากที่จะมีข้อมูลเพื่อช่วยให้การตัดสินใจในมิติต่างๆมันครบถ้วนมากขึ้นนะครับครับอย่างนี้ที่พี่เอ็ดเท่าที่พี่เอ็ดเล่าให้ผมฟังเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆตัวมันกลับมาที่จุดเดิม customer centric นะครับคือศูนย์กลางก็อยู่ที่ลูกค้าครับคำถามคือว่าเราตั้งทีมขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยไหมครับหรือวิธีการแบ่งทีมภายในเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถสร้าง businessโอกาสในการทำธุรกิจได้ตามมาอีกเยอะเลยเพียงแต่ตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ไงถูกไหมฮะสองสเต็ปอย่างนี้คืออยู่ดีๆเราบอกว่าเราจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นคนคงครับ
คือนั่นคือความจะถี่อยู่แล้วนั่นคือจุดประสงค์ที่เราอยากจะได้จะทำยังไงจะทำยังไงฉันก็ดูรีพอร์ตอยู่ทุกวันฉันก็คุยกับลูกค้าทุกวันฉันก็ฟังเสียงบ่นลูกค้าอยู่ทุกวันใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเนื้อแล้วจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นได้ยังไงอย่างแรกคือ data ข้อมูลที่ได้รับข้อมูลคุณมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจากการทำสำรวจเซอร์เวย์หรือคุยบ่นโทรเข้า call center พฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชมออนไลน์เข้าเว็บอะไรต่างๆนี่คือข้อมูลซึ่งคุณต้องเอามาและรู้จักการวิเคราะห์แต่มันต้องเป็นคำบ่นหรือมันต้องเป็นการที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าเยอะแค่ไหนเราถึงรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันคือโอกาสในการทำธุรกิจเพราะบางทีอาจจะเป็นเสียงบ่นแค่คนสองคนก็ได้นะอันนี้จะยากขึ้นไปละแน่นอนมันต้องมีแพทเทิร์นสักอย่างนึงว่าคนพูดแบบนี้หรือมีความต้องการแบบนี้เข้ามาจำนวนหนึ่งซึ่งมันเริ่ม validซึ่งตอบยากว่ามันเท่าไหร่แต่ในทางสถิติมันก็จะมีว่าสมมติ100คนอย่างน้อย 30% 40% เราก็ใช้หลักสถิติมาจับใช่ไหมแต่ทีนี้ความซับซ้อนหลังจากนั้นคือไอ้เสียงบ่น1คนเนี่ยถ้าหลักสถิติเนี่ยเราทิ้งใช่ถ้าใครเรียนสถิติเนี่ยมันแปลกเสียงเดียวเองเสียงเดียวยังมีอีกตั้ง99คนที่เขาชอบเราแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเสียงบ่นนะครับไอ้1เสียงเนี่ยจริงๆมันอาจจะสร้างออปพอร์ทูนิตี้ใหม่ก็ได้อ๋อแล้วถ้าเราไม่สร้างโอกาสบางทีไอเสียงบ่นเนี้ยมันไปกระจายลำโพงอาจจะทำให้โอกาสอื่นเราหายไปตรงนี้ที่แบบเราเริ่มเห็นแล้วว่าตอนแรกเราก็เริ่มจากโอเคเก็บข้อมูลมาใช่ไหมเราก็รันรีพอร์ตดูแพทเทิร์นความเหมือนดูส่วนใหญ่เงี้ยเหมือนดูโพลเราก็ดูมาจอริตี้แต่ตอนนี้เราถึงว่าเฮ้ยไอเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆเราควรจะใส่ใจด้วยนะบางอันอาจจะเป็นนอยส์จริงๆมันอาจจะไม่แวลิดจริงแต่มันก็มีบางส่วนที่เขาพูดเพราะว่าเขามีไอเดียเขาอยากเสนอสิ่งใหม่ๆให้เราทำจริงๆแล้วเขาใส่ใจเราด้วยนะแล้วเขาใส่ใจให้โอกาสเราด้วยใช่ไหมฮะว่าทำไมคุณไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมคุณไม่ปรับเรื่องนี้ล่ะผมว่าเรื่องนี้ที่มันช่วยสร้างไอเดียในการที่จะปรับเปลี่ยนในการที่จะทานฟอร์มได้นะครับคือคุณเอามีเดต้าคุณรู้ว่าการวิเคราะห์โอเคส่วนใหญ่เป็นยังไงส่วนน้อยเป็นยังไงแต่ส่วนน้อยหรือว่าส่วนที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะ make sense นะคุณใส่ใจมันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะมีเพชรในตมเราก็เจอลูกค้าจริงลูกค้าอยากแนะนำเราว่าเอาอย่างง่ายๆว่าโทรเข้า call center ทำไมต้องเป็นแค่เรื่องการบ่นเรื่องการแจ้งซ่อมผมโทรเข้า call center เนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้ราคา อะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ทำ call center คุณไม่ใช่แค่ hotline support เรื่องปัญหาร้องเรียนทำไมคุณไม่มีฮอตไลน์เพื่อจะได้ถามข้อมูลอันนี้เป็นมิติเล็กๆซึ่งสมัยก่อนเราก็จะบอกว่าโทรคอลเซ็นเตอร์อ๋ออยากซื้อบ้านเหรอคะเดี๋ยวให้เอเจนต์เดี๋ยวให้เซลล์ติดต่อครับได้ไหมทำไมคอลเซ็นเตอร์ไม่ขายของได้เลยถูกไหมฮะจะขายเอาคอลเซ็นเตอร์ขายของไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นผมกลับมาที่เรื่องข้อมูลเรื่องความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องการใส่ใจในรายละเอียดว่าคือมันมีสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าคุณใส่ใจมันจะเห็น value นะครับพี่เอ็ดเล่าให้ฟังต่อได้ไหมครับว่าพอโอเคเราเห็นละมันมีเสียงบ่นเข้ามาละครับแต่นี้วิธีในการที่เราจะเอาไปวิเคราะห์ต่อเพื่อที่จะแปลงให้มันเป็น opportunity เป็นโอกาสสำหรับเราเนี่ยครับเราทำยังไงเราเซสซิลิมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องลูกค้าเรื่อง CRM ครับนะครับเป็นหน่วยงาน CRM อยู่แล้วละ traditional CRM เหมือนทั่วไปนะครับเราก็เริ่มที่จะสร้างสกิลใหม่ๆในการโดยเฉพาะเรื่องสกิลการวิเคราะห์เพราะ CRM ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง relationship ใช่ไหมเขายังเป็น human touch เขายังสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอันนั้นคือ definition ของ CRM ซึ่งจริงแผนกนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะเขาใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุดใช่ไหมฮะแต่เขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเยอะมากฟังเสียงบ่นเยอะเข้าใจลูกค้าว่าคนตัดสินใจจริงๆคือใครเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือลูกใช่ไหมหลายบ้านก็จะเป็นแม่บ้านฮะอันนี้อินไซต์เลยนะครับหรือกำลังสร้างครอบครัวกำลังจะแต่งงานเพราะพวกนี้คือบางทีมันไม่ใช่ถามว่าคุณกำลังจะแต่งงานหรือยังมันเกิดจาก human touch ใช่ไหมฮะมันเกิดคุยกันแล้วบอกเนี่ยพี่กำลังจะแต่งงานflag ขึ้นมาคนที่ฟังเนี่ยต้องสังเกตฟังเป็นแล้วก็วิเคราะห์เป็นคือถ้าฟังงานเนี่ยยินดีด้วยครับพี่อันนี้คือเดี๋ยวผมไปร่วมงานแต่งงานแต่คนที่เป็นเนี่ย CRM สมัยใหม่เนี่ยคีย์เวิร์ดแต่งงานปิ้งต้องนึกในหัวละ
อ๋อถ้าแต่งงานปุ๊บกำลังจะมีครอบครัวเพิ่มอีกสักหนึ่งคนไลฟ์สไตล์ของคนนั้นจะเป็นยังไงถูกต้องถูกต้องอันนี้คือบอกนี่คือ CRM รุ่นใหม่ที่เราต้องอีควิปเขาใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปคิดให้เขาไม่ได้เราต้อง empower ให้คนที่ใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยเขาสามารถคิดได้เองใช้ข้อมูลที่เขามีอยู่เยอะมากเขาสัมผัสลูกค้าทุกวันเขารู้จักลูกค้าเชิงลึกมากนะครับเราอยู่ส่วนกลางเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่ห่างๆภาพรวมเราจะทำยังไงให้เขาให้ empower เขาในการตัดสินใจให้เขาเสนอไอเดียเพราะหลายๆครั้งมันก็จะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่หน้างานสิ่งที่คนสัมผัสลูกค้าเนี่ยมีไอเดียดีนะแต่มันขึ้นมาถึงระดับคนตัดสินใจอะไม่ได้กว่าจะขึ้นมาติดหัวหน้างานติดเลเวลนู่นนี่ใช่ไหมกว่าจะถึงคนที่ make decision ได้ก็ต้องกลับไปถามอีกว่าที่คิดมาคิดยังอย่างนั้นโอ้โหกระบวนการตัดสินใจรอไปย้อนกลับไปใหม่ลูกค้าไปที่อื่นละจริงอันนี้คือวิธีการที่จะสร้างนวัตกรรมดีกว่าผมว่านี่คือไอเดียใหม่ๆนะเรามีคนที่มีข้อมูลแล้วเขาวิเคราะห์เป็นแล้วและโปรเซสในการที่จะ empower เขาให้เขาเอานวัตกรรมเอาไอเดียดีๆเนี่ยไปสร้างให้มันเป็นรูปธรรมได้จริงๆครับอันนี้เนี่ยที่เราทำที่แสนสิริแล้วพี่เอ็ดกับทีมเนี่ยมีวิธีหรือเทคนิคในการเทรนลูกทีมที่เขาอยู่หน้างานยังไงครับเอาแบบเทคนิคเฉพาะไอ้ตัวที่สามารถเปิดเผยได้นะครับผมว่าทั่วไปนะนี่คือกลับมาก็คือถามว่าทำไมดีกว่าผมจะบอกกับในทีมแล้วก็บอกกับคนที่เกี่ยวข้องว่าเวลาที่คุณได้ข้อมูลมาเนี่ยให้คุณตั้งคำถามว่า why ทำไมเขาคิดแบบนั้นทำไมเขาเสนอแบบนั้นทำไมเขาพูดแบบนั้นพอถามพอใช้คำถามว่า why ว่าทำไมเนี่ยคนฟังคืออย่างเราอย่าง CRM เนี่ยจะเริ่มคิดในมุมที่ลูกค้าพูดละเหมือนฝรั่งบอกว่าทำไมนะเพราะฝรั่งก็จะบอกอะไรนะแบบให้ลองอะไรนะลองใส่รองเท้าคนที่ของคนนั้นดูใจเขาใจเราว่างั้นเถอะใช่ฮะว่าถ้าเราเป็นคุณลูกค้าเนี่ยเราจะคิดอะไรอยู่ทำไมพูดแบบนั้นทำไมเสนอแบบนั้นเริ่ม practice ตรงเนี้ยเขาก็จะเริ่มคุ้นเคยนี่คือการสร้างสกิลการวิเคราะห์ง่ายครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากมายยังไม่ต้องเอารันรีพอร์ตรันบิ๊กเดต้ายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาไปว่าเขาเริ่มมีความช่างสังเกตเริ่มคิดตามแล้วก็วิเคราะห์เป็นนะครับเอาคำที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาแบบโอ้โหได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะได้เกิดการคุยกันได้เกิดการแลกเปลี่ยนคอนเวอร์เซชันกันตรงนี้มันก็จะมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเราในฐานะพี่ใหญ่นะครับดูแลเราก็คอยมอนิเตอร์คอยดูแลคุยกันนะแลกเปลี่ยนความคิดกันนะลองคิดว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วตรงเนี้ยเราก็จะเป็นคนที่เป็นซีเนียร์แมเนจเมนต์นะครับก็จะช่วยกรองว่าอันเนี้ยมันเป็นไปได้เลยอันเนี้ยมันต้องเข้าไปช่วยเขายังไงอันนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีพอไหมหรือต้องการอะไรหรือต้องการอะไรหรือแนวความคิดนี้จริงๆคือเฮ้ยมันเหมือนกับสตาร์ทอัพเมืองนอกเหมือนกับสิ่งที่เขาทำทวิกอีกนิดนึงเจ๋งเลยครับผมว่าตรงนี้สำคัญมากนะคือหลายคนถ้าหากว่าเป็นผู้ประกอบการระดับไซส์ S ไซส์ L นะฮะอาจจะไม่ได้ L มากแบบประมาณกลางๆจนถึงเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยที่เป็นคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่เนี่ยอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอานี่ก็คุยกับพี่ใหญ่นี่แสนสิริถูกไหมฮะรีซอร์สเขาเยอะแต่ดูสิครับวิธีในการมองหาความต้องการของลูกค้าของเขาเนี่ยจริงๆแล้ว SB เอาไปใช้ได้เลยนะแค่การพูดคุยกับลูกค้าคุยไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะเจอคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าฟังเฉยๆเจอคีย์เวิร์ดเฉยๆแล้วไม่คิดต่ออันนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดครับมันต้องคิดต่อครับพี่บอกว่าลูกค้าบอกพี่จะแต่งงานแล้วยินดีด้วยครับ เดี๋ยวไปงานแต่งงาน จบนะครับอันนั้นคือจบเขาได้ relationship เอางี้ดีกว่าได้ relationship แต่ยังไม่ได้อาจจะไม่ได้ขายของอาจจะไม่ได้ขายหรืออาจจะขายได้เพราะ relationship แต่มันเหมือนเป็น by product อะฮะคือมันเกิดขึ้นเองเพราะ relationship ชั้นดีฉันเลยขายได้แต่จริงมันเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบเอ๊ะจริงๆมี opportunity นะพี่วางแผนในอนาคตหรือยังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้เป็นเพียงแค่ขั้นต้นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแสนสิริเองก็ถือว่าเป็น property technology เป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยเป็นผู้นำเลยนะครับครับให้พี่เอสยกตัวอย่างต่อได้ไหมครับว่าไอ้ฟีเจอร์ที่เราทำที่มันรู้สึกว่ามันว้าวอ่ะอันนี้มันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทีมพี่เอสเองแล้วกระบวนการคิดกว่าที่มันจะได้มันมาเนี่ยเราคิดยังไงส่วนตัวผมชอบเรื่องคำสั่งเสียงภาษาไทยโอเคอันเนี้ยที่ผมว่าเราพรูฟให้เห็นว่าเราสามารถทำได้
ครับคือการใช้คำสั่งการใช้ภาษาไทยในการสั่งงานที่เป็น voice AI ต่างๆมันตอบโจทย์คนไทยมันตอบโจทย์คนไทยฝรั่งทำมาอยู่แล้วนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครยอมทำภาษาไทยเพราะเขาก็มองว่าประเทศไทยเล็กๆมองประเทศไทยเล็กๆงั้นทำไมอ่ะเราจะรอให้ฝรั่งทำภาษาไทยให้เราเหรอเราก็เลยทำเองซะเลยเราทำเองเราเป็นเจ้าแรกเลยดีกว่าที่ทำเน้นเรื่อง voice AI เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอาไปสั่งโมบายแต่มันคือเป็นรูปแบบการอินเทอร์แอคคนกับเทคโนโลยีใช่ไหมฮะไม่ว่าอย่างตอนนี้เรามีน้องแสนดีที่เป็นหุ่นยนต์เรามีระบบโฮมออโตเมชันสมมติคุณเข้าบ้านไปมีสมาร์ทสปีกเกอร์สั่งใช่ไหมหรืออีกหน่อยคุณขับรถเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็สั่งด้วยเสียงได้ใช่ไหมเราก็สามารถ enable ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเรื่อง voice AI ภาษาไทยที่ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคอมมิตแล้วเราก็ deliver ให้เห็นว่าเราทำได้จริงนะครับอันที่สองที่ว้าวส่วนตัวคือเรื่องหุ่นยนต์โรบอติกผู้ช่วยในบ้านนี้แหละฮะเป็นผู้ช่วยยังไม่ถึงในบ้านแล้วกันเป็นผู้ช่วยในคอนโดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความบังเอิญหุ่นยนต์โอ้เดี๋ยวนี้โรงงานก็มีหุ่นยนต์นู่นนี่เดี๋ยวนี้ในหนังก็เป็นหุ่นยนต์ AI พูดได้เองแล้วของเราล่ะจะเอาหุ่นยนต์มาใช้อะไรจริงๆญี่ปุ่นก็ใช้กันเยอะแล้วนะญี่ปุ่นใช้กันเยอะโรงแรมใช่ไหมมีหุ่นยนต์คอยตอบคำถามคนที่เช็คอินต่างๆแต่ถ้าเป็น real estate เป็น residential คือที่พักอาศัยนี่เราจะ apply ตรงนี้ได้ยังไงอันนี้อาจจะเป็นอีกมิตินึงไม่ได้เกิดจากความอยากของลูกค้าแต่เป็นสิ่งที่เราเห็นมาแล้วเราพยายาม mix and match ประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดจากในทีมคุยกันนี่แหละนี่ผมมีหุ่นยนต์ลักษณะแบบนี้ผมเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็เลยเกิดเป็นที่มางั้นเรามาหาหุ่นยนต์ที่สามารถดูแลในการส่งของภายในตึกเพราะมันก็เรามีหุ่นยนต์แหละแล้วก็มันก็มีโจทย์นิดๆนะว่าเวลาคนสั่งของหรือว่าคนที่พวกมีแพ็กเกจมานะครับต้องเก็บไว้ที่นิติรอวันรุ่งขึ้นถึงเจอนิติใช่ไหมแล้วได้ของมาใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติมีหุ่นยนต์มีการบริการตรงนี้ว่ามีของมาปุ๊บไม่ต้องฝากไว้นิติหุ่นยนต์เนี่ยดีลิเวอร์ถึงหน้าห้องเลยนะครับน้องแสนดีก็คือหุ่นยนต์แสนดีเนี่ยสามารถสั่งงานแล้วเขาก็รู้ว่าโอเคแพ็กเกจอันนี้ใช่ไหมเขาห้องนี้เขาห้องนี้เขาเก็บเขามีเป็นตู้ใส่ครับถ้ามีภาพน้องแสนดีก็เห็นว่ามีตู้มีใส่คอมพาร์ตเมนต์ใส่ของได้เขารู้ว่าจะต้องขึ้นลิฟต์ยังไงเขารู้ว่าเดินไปห้องไหนมันเริ่มจากเรื่องของแพ็กเกจเดลิเวอรี่ก่อนนะครับจะมองว่าเป็นกิมมิกหรือเป็นไอเดียใหม่ก็แล้วแต่แล้วเราก็เริ่มเห็นอ๋อมันมีพฤติกรรมอย่างนึงคนสั่งพิซซ่าลูกบ้านเราสั่งของกินขี้เกียจลงมาเอาเอออันนี้ผมก็เป็นนะอันนี้เราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเพนจริงๆนะเนี่ยครับฉันใส่ชุดนอนอยู่พิซซ่ามาต้องเปลี่ยนชุดให้ใครไปเอาหน่อยได้ไหมคนส่งพิซซ่าโทรมาเร่งจังโทรมาบอกลงมาได้แล้วเราก็ขี้เกียจเราอยากสบายๆด้วยความขี้เกียจของคนเนี่ยเกิดเป็นนวัตกรรมนะเพอร์เฟกต์น้องแสนดีหุ่นยนต์ที่ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ได้รู้ว่ายังไงมารับแทนนะครับเปิดโมบายแอปโฮมสวิตแอปของเรานะครับบอกแสนดีไปที่ล็อบบี้หน่อยนะครับแล้วเราก็โทรบอกคนส่งพิซซ่าบอกว่าเดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มารับนะครับหน้าจอน้องแสนดีจะมีให้กดพาสโค้ด4ตัวตามนี้นะครับ1 2 3 4 and whatever นะครับกดเสร็จปุ๊บน้องแสนดีก็จะเปิดเทรย์หน้าปุ๊บก็ใส่เข้าไปใส่พิซซ่าไปน้องแสนดีก็ปิดปุ๊บไปส่งที่ห้องกลับมาพอถึงหน้าห้องปุ๊บน้องแสนดีก็จะโทรหาเราหรือว่าคือถ้าคอนโดสมัยใหม่เราก็จะมีเรื่องดิจิตอลดอร์ล็อกนะเขาก็จะปุ๊บส่งสัญญาณคุยกันนะประตูเปิดได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นเพนพอยต์ชัดเจนของลูกค้าแต่มันมีนวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้อีกถามว่าคิดได้ยังไงอันนี้คุณต้องบอกว่าก็ส่วนตัวผมบอกผู้ช่วยหุ่นยนต์เถอะเขามากันทุกอินดัสทรีแล้วเราจะเอาหุ่นยนต์มาแอพพลายใช้ยังไง
นี่ก็เป็นเชิงพุชนิดนึงแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเชิงที่เราเข้าใจคือมันต้องทำสองด้านนะต้องทำสองด้านมันจะต้องดูทั้งในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเขายังติดปัญหาตรงส่วนไหนอย่างไรเขาต้องการอะไรอันนี้คือทางหนึ่งที่เราจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับนะฮะในขณะที่อีกทางหนึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องคอยมองหาแหละว่าลูกค้าอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาต้องการอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ได้นี่ก็ว้าวมากเลยนะฮะแต่ทีนี้พอคุยไปคุยมาเนี่ยสมมติว่าคนคู่แข่งเนี่ยเขาดูเราอยู่เนี่ยนะฮะแน่นอนเขาก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีของแสนสิริมันไปไกลพอสมควรแล้วทีนี้มันมีวิธีคิดยังไงทำให้เราวิ่งไปต่อได้ในขณะที่คู่แข่งที่เขาวิ่งตามเราเนี่ยวิ่งตามเราไม่ทันต้องมาหยุดวิ่งอย่างแรกก่อนต้องมาหยุดวิ่งเพราะว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเป็นเจอร์นี่ผมบอกว่าเป็นเจอร์นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทรานส์ฟอร์เมชันคือมันต้องไปเรื่อยๆและมันเหนื่อยผมบอกได้เลยว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแต่ต้องทำมันเหมือนการคุณวิ่งเร็วแต่เป็นโหมดมาราธอนคือคุณต้องวิ่งเร็วและไกลคือบนเส้นทางของนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันต้องวิ่งพอออกวิ่งแล้วมันต้องวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำถูกไหมฮะใช่จริงๆต้องวิ่งเร็วขึ้นต้องแคชอัพกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะแล้วก็เหมือนวิ่งมาราธอนแต่คุณต้องวิ่งสปรินต์ในโหมดมาราธอนเพราะฉะนั้นถ้าคนคนเดียววิ่งไปเนี่ยบางทีระหว่างทางโอ้สะดุดไปมันก็ล้มใช่เพราะฉะนั้นcapability ของคนในองค์กรคือไม่ใช่นี่หน่วยงานนวัตกรรมครับให้เขาทำให้เขาทำคนเดียวไม่ได้โอ้ตายครับถึงจุดหนึ่งมันล้ามันเบิร์นเอาใช่ทุกคนในองค์กร capability ในการสร้างสรรค์ในการคิดในการหานะฮะมันจะต้องเกิดขึ้นตรงนี้มันเหมือนส่งไม้ผลัดถูกไหมฮะพอวิ่งไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บอีกคนหนึ่งต้องรับไม้ต่อแล้ววิ่งต่อได้ทันทีทั้งช่วยกันวิ่งทั้งส่งไม้ต่อได้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเยอะและเร็วเราหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบเรื่องนวัตกรรมแต่มันเป็น culture ขององค์กรมันเป็น DNA ขององค์กรมันเป็น capability ความสามารถของคนในองค์กรที่จะต้องนวัตกรรมการคิดใหม่การวิเคราะห์การหาทุกคนจะต้องถูกสอนถูกฝึกมาเรื่องนี้ให้ได้เกิน 50% ขององค์กรผมว่าก็ successนะครับเพราะว่าด้วยเนเจอร์ของคนด้วยขีดความสามารถของคนแต่ข้อแรกเลยคือเราอยากสร้างองค์กรเราเป็นนวัตกรรมและสร้างหน่วยงานนวัตกรรมขึ้นมาไม่ใช่อันนั้นคุณตายตั้งแต่แต่สุดท้ายต้องมีเจ้าภาพป่ะครับพี่เจ้าภาพคือทุกหน่วยงานอย่างตอนนี้คือหน่วยงานในองค์กรเราเนี่ยไม่ว่าจะแบ่งตามเทคโนโลยีการเงินบุคลากรหรือการขายทั้งหลายนะครับความรับผิดชอบเรื่องนวัตกรรมจะต้องเกิดขึ้นไปฝังเข้าไปในฟังก์ชันงานทุกๆฟังก์ชันงานไม่ใช่ว่าเรื่องนวัตกรรมเป็นของซิลิเวนเจอร์เป็นของเทคโนโลยีไม่ใช่นะครับเฮดเซลเฮดมาร์เก็ตติ้งHR ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็มองหาว่าอะไรคือสิ่งที่จะมาทรานส์ฟอร์มเราอันนี้คือคีย์เลยที่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเราวิ่งไปแป๊บเดียวก็เหนื่อยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ PS เนี่ยนะครับอะไรที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือการที่จะทำนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามันมีอะไรที่อาจจะทำให้ทีมงานของเราเนี่ยวิ่งสะดุดลงไปและอาจจะล้มขึ้นมาได้ไม่ไหวหรือวิ่งขึ้นมาลุกขึ้นมาปุ๊บก็อาจจะเดินกระเพกไปต่อไม่ค่อยได้มันมีเรื่องไหนบ้างผมว่าการตัดสินใจที่เร็วคือถ้าเราไม่ซ้ายหรือขวาชัดเจนและเร็วพอมันจะสร้างภาระให้คนทำเหมือนอะไรดันทุรังครับเหมือนพยายามพุชในสิ่งที่มันไม่ใช่เหมือนพยายามทำในสิ่งที่ก็รู้ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกมันอาจจะไม่ใช่ณตอนนี้แต่มันใช่ในอนาคตแต่เราหยุดเถอะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับอันเนี้ยที่จะลดภาระเรื่องการทรานส์ฟอร์มเรื่องการวิ่งของเราเพราะฉะนั้นขณะที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องเข้ามาเยอะแยะมากมายเราต้องรู้ว่าเออเรื่องเนี้ยเราจะจับไม้แล้ววิ่งต่อเรื่องนี้เราโยนไม้ทิ้งซึ่งในชีวิตจริงพอเราวิ่งไปปุ๊บมันจะเจอหลายทางแยกหลายซอยถนนใหญ่มันก็มีหลากหลายเส้นทางคุณต้องตัดสินใจเร็วต้องบอกไปเลยและเรียนรู้เร็วเส้นทางนี้มันทางตันนะใช่ไม่ต้องไปหรอกไปอีกทางหนึ่งใช่ฮะ อย่าไปกังวลว่าโอ้ต้องเดี๋ยวถ้าจะไปทางซ้ายและทางขวาล่ะมันอาจจะมีอะไรดีนะทำโปรแอนด์คอนรักอะไรนะรักพี่เสียดายน้องอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมันจะเสียทั้งคู่ในโลกดิจิตอลเลยทันว่าไม่ใช่คุณต้องตัดสินใจเร็วตัดสินใจผิดดีกว่าไม่ตัดสินใจฝรั่งมันก็มีแนวความคิดว่าอะไร fail fast learn fast อะไรต่างๆผมว่าจริงเลย
ล้มให้เร็วล้มให้เร็วลุกให้เร็วไม่ได้ว่าไม่ให้ล้มนะฮะแต่การที่คุณดันทุรังคุณพยายามประคองทุกๆอย่างฉันอยากจะไปทุกๆทางไม่ได้อันนี้คือทำให้ทุกคนล้าแล้วมันก็เกิดความไม่ชัดเจนสู้คุณไปทางซ้ายแล้ววิ่งไปคุณตัดสินใจผิดเดินทางตัดเจอทางตันแล้วคุณเรียนรู้ว่าทำไมการตัดสินใจแล้วคุณไปเจอปัญหาแบบนี้แสดงครั้งต่อไปคุณเริ่มเรียนรู้แล้วตัดสินใจยังไงให้ฉลาดขึ้นบางอันอาจจะทำให้เราช้าลงบางอันอาจจะทำให้เราเร็วกว่าคนอื่นแต่ว่าอันนี้คือคีย์นะครับการที่ไม่ตัดสินใจเลยหรือการพยายามเป็นทุกๆอย่างการพยายามรับทุกๆอย่างอันนั้นจะทำให้เราวิ่งไม่ออกครับแล้วกลายเป็นว่าคู่แข่งก็จะแซงเราไปละคู่แข่งก็จะแซงไปเราพยายามบาลานซ์ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นเพนพอยต์เราจริงๆที่บอกว่า fear of missing out มันเป็นโลกเมเจอร์ไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็สวยจริงเอาหมดเลยอยากทำหมดเลยนะครับแล้วก็โอ้โหคนทำก็เหนื่อยมากต่อให้เพิ่มจำนวนคนทำให้คนเก่งยังไงเขาก็ล้าครับในวันหนึ่งแล้วถึงจุดหนึ่งลูกค้าเขาอาจจะบอกว่าสมมติแสนสิริทำมา50อย่างแต่จริงๆลูกค้าจะใช้แค่5อย่างก็ได้ถูกต้องถูกไหมฮะใช่ผมว่าอย่างโฮมสวิตแอปหรืออย่างเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้โดยเฉพาะที่เป็น customer facing เนี่ยแม้กระทั่งการออกแบบเว็บไซต์อันใหม่ของเราหรือไม่ใช่ออกแบบเสร็จปุ๊บหายไป1ปีแล้วค่อยมาทำใหม่ไม่ใช่นะเราศึกษาตลอดเวลาว่าคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์เราเนี่ยชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนตรงไหนเข้ามาดูเยอะเขาเข้ามาดูตรงนี้แล้วเขามาเยี่ยมชมโครงการเราเขาเข้ามาดูแบบนี้แล้วเขาคุยกับเซลล์เราต่อครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่านี่คือการ transform ในการโลกออนไลน์เหมือนกันนะฮะคือไม่ใช่ว่าคุณทำเสร็จแล้วแล้วคุณก็อยู่เฉยๆก็ไม่ใช่มันต้องสร้างความต่อเนื่องและการต่อเนื่องคือคุณต้องตัดสินใจว่าอันเนี้ยฉันทำโอเคแล้วฉันเดินต่ออันเนี้ยฉันทำให้โอเคฉันทิ้งไปเถอะอย่าเสียดายครับไม่งั้นผมยกตัวอย่างเว็บไซต์เราผมจะมีทุกฟังก์ชันเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งมันไม่ใช่ลูกค้าจริงๆใช้อยู่ประมาณ 2-3 ฟังก์ชันใช่แล้วเราก็ทํา 2-3 ฟังก์ชันให้ดีดีกว่าครับ2-3 ฟังก์ชันณวันนี้อีก6เดือนอาจจะเปลี่ยนไปวันนี้ลูกค้าจะชอบฟังก์ชัน1-2-3แต่6เดือนข้างหน้าฟังก์ชันที่3อาจจะไม่ใช่ละเขาอาจจะเจออะไรใหม่ๆเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆอาจจะเป็นฟังก์ชัน1-2-4อันนี้อย่างที่บอกนี่คือการ transform การวิ่งให้เร็วการตัดสินใจให้เร็วครับครับงั้นสิ่งที่สำคัญคือข้อมูลนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับพี่เอ็ดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับว่าในมุมมองของ SME ล่ะเราจะเรียนรู้อะไรจากพี่ใหญ่อย่างแสนสิริได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะเอาเป็นวีจู๊นี่คือเปิดร้านเหรอใช่ใช่ใช่ขอบคุณค่ะลืมเป๋าตังค์ใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเลี้ยงนี่เดี๋ยวนี้มีนี่แล้วนี่คู่ใจวีช็อปสะดวกชัวร์ไม่ต้องพกเงินสดเยี่ยมเลยคู่คิดเจ้าของร้านอย่างเราด้วยมั่นใจได้เงินชัวร์ไม่ต้องเตรียมเงินทอนเร็วชัวร์สะดวกชัวร์ได้เงินชัวร์บีชัวร์ QR จากธนาคารกรุงเทพบิสไอแบงกิ้งคู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดตอนประตูไปไหนก็ได้นี่คือคุณฟ้าคุณฟ้าเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังมีสาขามากมายในกรุงเทพคนอื่นอาจจะคิดว่าต้องดูแลร้านเยอะขนาดนี้คุณฟ้าจะมีเวลาได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วฟ้าชิลมากค่ะเพราะฟ้าใช้บริการ Biz iBanking ที่สามารถดูรายงานเครื่องรูดบัตรได้กดปุ่มเดียวฟ้าก็ดูรายงานในแต่ละสาขาได้ภายในครั้งเดียวเหมือนไปดูด้วยตัวเองเลยแถมยังดูรายงานย้อนหลังได้ตั้ง30วันมีบิส iBanking สะดวกเหมือนมีธนาคารอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงฟ้าว่ามันดีมากใช้เถอะเลือกบิส iBanking คู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักธุรกิจหรือสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศหรือบัวหลวงโฟนโทร1333กด162หรือ www.bangkokbank.com/bizibankingบัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพโฉมใหม่น่าใช้มาก
ทั้งสวยทั้งดีแค่เพียงคุณเป็นเจ้าของคุณจะได้รับสิทธิพิเศษเพียงฟรีโหลดกระเป๋าฟรีที่นั่งฮอตซีทฟรีเครื่องดื่มบนเครื่องว้าวบัตรเดียวเซอร์ไพรส์เพียบบัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพบัตรสำหรับคนชอบแอร์เอ้ยชอบบิน